สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับเก่งพุ่งชนป้ายบอกทางรถหลุดหายทั้งแถบนักข่าวกีฬาชื่อดังดับสยองครับเมื่อเวลา 07:00 นวันที่28มกราคม259รถตำรวจโทสินสวัสดิ์นะครับโหนเฉลียวพนักงานสอบสวนสภ.วังน้อยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งมีรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาป้ายบอกทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายบนถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานครตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวังน้อยมูลนิธิปติ๊กตึ๊งรถยนต์เก๋งโตโยต้าสีบอลทองนะครับหมายเลขทะเบียนวแหวนมม9201กทมชนกับเสาป้ายบอกทางขนาดใหญ่สภาพรถด้านหน้าด้านข้างซ้ายหายไปทั้งแถบภายในรถพบผู้บาดเจ็บอยู่ภายในรถ2รายอาการสาหัสเจ้าที่ต้องเร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยชีวิตนำส่งโรงพยาบาลวังน้อยทราบชื่อต่อมาคือนายรัตติโสพลรัตน์อายุ32ปีมีการบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นคนขับนะครับอีกรายทราบชื่อคือนายกิติพงศ์กุยยรัตน์อายุ49ปีนั่งมาด้วยอาการสาหัสเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยนายกิติพงศ์เป็นผู้สื่อข่าวมวยสยามในเครือสยามกีฬาสายมวยในวงการมวยและในสื่อสายกีฬาทุกคนรู้จักดีเนื่องจากคล่อมบอดในแวดวงมวยมาหลายปีและเป็นคอลัมนิสต์หนังสือมวยสอบถามนายรัตติเบื้องต้นทราบว่าเพิ่งจะเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะเพิ่งเข้าทำงานที่บริษัทเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งเข้าชนป้ายบอกทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต